สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดขอซื้อ 50,000 ไม่ขายอึ่งอ่างเผือกวันที่21มิถุนายนนายประวิตรสามงามแก้วบอกว่าน้องชายได้ไปจับกบและจับอึ่งวันที่ฝนตกและบอกว่าไม่เคยจับอึ่งได้เยอะขนาดนี้ประมาณ 8-9 กิโลกรัมก่อนจะกลับบ้านได้ส่องไปตามทางเพื่อจะกลับบ้านเห็นตาแดงๆและอึ่งเผือกได้กระโดดเข้ามาหาและได้จับมาด้วยพอถึงตอนเช้าน้องชายบอกว่าได้อึ่งเผือกมาตัวนึงจะเอาอึ่งไปปล่อยตนเองบอกว่าไม่ต้องเอาไปปล่อยเอามาให้ผมเลี้ยงน้องชายก็เอามาให้วันแรกก็ไม่มีอะไรต่อมาวันที่เล็กออกได้ถ่ายภาพอึ่งเผือกลงเฟซบุ๊กแล้วเพื่อนในเฟซได้เอาภาพอึ่งเผือกไปขยายภาพดูก็เลยเห็นเป็นตัวเลขก็เลยถูกเลขกันนายประวิตรบอกต่ออีกว่าก่อนที่จะได้อึ่งตัวนี้มาได้เอาหนูพุกตัวที่ตนเองเลี้ยงไว้ขายไปบริจาคให้คนพิการพี่เขาไม่มีเงินลงทุนและให้เขาลงท่อซีเมนต์ไว้และผมได้เอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หนูพุกไปให้เขาเลี้ยงพอกลับมาถึงบ้านน้องชายก็เอาอึ่งเผือกมาให้และชีวิตก็ดีขึ้นถูกเลขบ้างมีคนมาขอซื้อหนูพุกเยอะขึ้นทุกวันจนไม่มีหนูขายและได้ขายของในตลาดก็ขายดีผิดปกติไม่รู้จะเกี่ยวกับอึ่งเผือกหรือเปล่าก็ไม่รู้และตอนนี้มีคนมาขอซื้ออึ่งเผือกตัวนี้ในราคา 50,000 บาทไม่ขอเอ่ยชื่อและขอเก็บไว้ก่อนสำหรับที่บริเวณต้นไทรใหญ่หลังบ้านเคยเห็นงูจงอางเผือกตัวขาวๆยาวประมาณ1เมตรมานอนอาบแดดบ่อยๆช่วงหน้าร้อนมานอนอาบแดดตรงถนนแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรก็ปล่อยเขาไปอาจเป็นงูจงอางเจ้าที่เจ้าทางไม่กล้าทำอะไรปล่อยเขาไปและอยู่มาไม่นานก็ได้อึ่งเผือกมาอย่างไรก็ตามอึ่งอางเผือกได้ให้เลขแล้ว2ครั้งคืองวดวันที่1มิถุนายนและงวดวันที่16มิถุนายนทั้งนี้สำหรับงวดวันที่1กรกฎาคมที่จะมาถึงนี้เจ้าของอึ่งอ่างเผือกจะมีการทำพิธีขอเลขอีกครั้งโดยมีอาจารย์จากต่างจังหวัดมาทำพิธีในวันที่28มิถุนายนนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ